วันนี้ทำสกอร์ได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลูกอยู่หมดแล้วก็เซฟดีแล้วก็จังหวะที่ทำก็ทำได้ครับจริงๆสนามนี้เล่นเอเชียนทัวร์มาสนามนี้ไม่เคยเข้ารอบเลยแต่ก็ตีดีตอนแมตช์ธงชัยครับแมตช์ ADT ของธงชัย Foundation แมตช์นั้นก็จบท็อป20แล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับสนามมากขึ้นครับแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ออกไปตีให้สนุกครับเมื่อวานจริงๆตีดีมากแต่เมื่อวานอย่างที่บอกมันยังจับสปีดกรีนไม่ค่อยได้ก็เลยทำเบอร์ดี้ไม่ได้เยอะแต่วันนี้เนี่ยตีไม่ค่อยอยู่เฟร์เวย์เท่าไหร่ไม่ค่อยออนแต่ว่าวันนี้พัดดีใช่ครับวันนี้พัดดีพัดเบอร์ดี้ดีพัดพาดีพัดดีครับวันนี้พัดดีพัดเบอร์ดี้หนูสุดท้ายระยะประมาณกันทงกว่าแต่ลงเนินมากครับก็คุยกับพี่บาสแคดดี้ไว้ว่าก็เราก็ตัดสินใจลายแล้วก็ปล่อยไปลงไม่ลงก็ช่างมันก็ลายถูกก็ลงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็จริงๆก็แผนเดิมก็ไม่มีอะไรครับก็เราคิดแผนช็อตไปครับผมแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดไม่ได้คาดหวังไว้ครับไม่ได้คาดอะไรไว้ตั้งแต่แรกเลยก็ถ้ามันดีก็โชคดีไปครับถ้ามันไม่ดีก็กลับไปซ้อมใหม่แมตช์หน้าก็มี